ัสดีครับน้องนับเงินนะครับผมวันนี้น้องเงินจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรเอ่ยเครื่องบินกระดาษเครื่องบินกระดาษใช่ไหมนี่ไหนอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีสีเมจิกมีกรรไกรครับมีกาวมีกาวมีมีดด้วยคัตเตอร์นะอะไรอีกดินสอและที่สำคัญก็คือนี่อะไรเอ่ยนี่กล่องกระดาษกล่องกระดาษคืออะไรเนี่ยกาวแท่งเดี๋ยวน้องน้ำเงินจะพาเพื่อนๆทำเครื่องบินกระดาษนะครับเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกับน้ำเงินเลยนะครับครับแล้วก็ไม้บรรทัดนี่ก่อนอื่นเราก็มาวาดแบบกันเลยนะครับนี่ผมวาดแบบไว้ให้นับเงินละพอวาดแบบให้นับเงินละปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดตัวนี้แหละครับใช้คัตเตอร์ตัดปุ๊บแล้วเอาอีกฝั่งนึงมาประกบกันอะไรลูกใช้หน้าอีเทิร์นนี่โอเคนี่แบบเสร็จแล้วเอาสีดำเมจิกให้พ่อหน่อยพ่อจะตัดเส้นนี่ When you feel it's hopeless when you think that you lost all I will take your hand and we'll rise up from the dustนี่หลังจากเราตัดทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดกาวกันประกอบเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาวาดเราจะเอาเป็นสายการบินอะไรนะลำนี้น้ำเงินอยากได้เป็นอะไรนะ KLM นะครับเดี๋ยวจัดให้KLM น่ะน้องน้ำเงินอยากได้ KLM เขียนเองเลยเก่งมากนี่ครับใครที่ลูกๆไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดมีเวลาว่างก็พาลูกทำกิจกรรมง่ายๆครับอย่างเครื่องบินกระดาษของน้ำเงินเนาะปกติเป็นน้ำเงินเนี่ยจะชอบเครื่องบินอยู่แล้วเดี๋ยวสอนลูกทำเนี่ยจะทำให้เล่นเขียนเองเลยเก่งมากๆสัญลักษณ์มันเป็นอะไรลูกมงกุฎเนาะคล้ายตอนนี้ส่วนประกอบนี่ตัวเครื่องบินปีกเครื่องบินเนาะแล้วมีใบพัดด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีอะไรด้วยครับลูกมีล้อนะนี่เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับว่ามันจะเหมือนเจ้าลำนี้หรือเปล่า KLM นะครับKLM เสร็จเรียบร้อยไหนดูดิให้เพื่อนๆดูสิโอ้โหอ้าวทำเครื่องบินเสร็จแล้วนี่กิจกรรมยามว่างของน้องนับเงินนะครับเดี๋ยวเราชอบลำนี้เพื่อนๆบอกว่าเครื่องบินภาษาอังกฤษเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรต้องพูดว่าอะไรครับถ้าจะพูดว่าเครื่องบินเนี่ยภาษาอังกฤษ Airplane แล้วเครื่องบินเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเอ่ยสนามบินภาษาอังกฤษว่าอะไรครับแอร์พอร์ตเนี่ยแล้วพนักงานบนเครื่องบินที่สวยๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษอะแอร์โฮสเตสสวยมากเลยว่านะโอเคครับนี่กิจกรรมยามว่างของน้องนับเงินนะครับเครื่องบินกระดาษเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าพ่อเอกกับนับเงินจะ DIY อะไรให้เพื่อนๆดูนะครับเอาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอายุน้อยช่วย
ชร์กดซับสไครบ์ให้น้องน้ำเงินด้วยนะครับบ๊ายบายเค